คะก็ใกล้เวลาการแสดงโชว์จับงูแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆมาลุ้นกันนะคะว่าพี่อีฟเนี่ยจะกล้าจับงูไหมถ้าเขาให้จับนะจะลองไปจับดูพี่อีฟก็เลยมานั่งตรงสแปนนะคะตรงนี้นะคะจะรอเวลา2:30นะแล้วก็จะมีการโชว์จับงูตรงนี้นะคะสวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนงูสถานสภาสภากาชาดไทยนะครับก็ขอเล่าประวัติของสวนงูคร่าวๆให้ทุกท่านได้ฟังก่อนสวนงูแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าในอดีตนะครับคนไทยเรานี่เองแหละโดนงูพิษกัดเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีไซรุ่มในการรักษาไซรุ่มที่เราสั่งเข้ามาจากต่างประเทศก็ใช้ไม่ได้ผลดีกับงูพิษในประเทศไทยครับทำให้สวนงูแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลี้ยงงูเหล่านั้นผลิตเป็นไซรุ่มต้านพิษอยู่นั่นเองครับปัจจุบันในประเทศไทยเรามีงู200ชนิดเป็นงูพิษ60ชนิดนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยยังไงก็ตามนะครับสวนงูเราก็จะรีบพิจจากงูเหล่านั้นเพื่อมาผลิตเป็นเซรุ่มต้านพิษงูอย่างสม่ำเสมอครับปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอางูของไทยให้ทุกท่านได้ชมกันทั้งงูพิษงูไม่มีพิษเอามาโชว์ตรงร้านหน้านี้และจะโชว์วิธีการจับงูด้วยมือเปล่านะครับให้ได้ดูกันและช่วงท้ายโชว์เรามีงูน่ารักน่ารักครับให้ทุกท่านได้ขอถ่ายรูปโดยไม่เสียเงินเพิ่มด้วยอย่าลืมมาถ่ายรูปนะครับอย่าลืมนะน้องอย่าลืมมาถ่ายรูปนะเงียบเลยโอเคถามกันเดี๋ยวเราให้พี่ๆของเราเอางูตัวแรกมาให้ดูกันเลยดีกว่าครับงูตัวแรกครับงูกล่องครับไม่ใช่นะครับตัวแรกคืองูจงอางครับ This is the king ของเราด้านหลังถ้ามองไม่เห็นก็ค่อยมาดูข้างหน้าได้นะครับวันนี้ที่เหลือเยอะมากเลยนะครับนี่คืองูจงอางงูจงอางเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกครับโตเต็มที่ได้3เมตรถึง5เมตรครับเจ้าตัวนี้ที่โชว์อยู่ประมาณ3เมตรครึ่งครับพิษของมันอันตรายครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดนกัดไปหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองของเขาก็เยอะนะครับเวลาเขากัดเนี่ยเขาจะปล่อยเราพิษทั้งหมดที่เขามีเลยซึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถฆ่าช้างน้ำหนักเยอะได้เลยนะครับหรือว่าได้ว่าฆ่าคนได้หลายคนเลยจากปริมาณน้ำพิษหนึ่งครั้งของงูจงอาง So in the single bite it can kill an adult elephant or maybe 20 people from that amount of venom เตรียมกันให้ดีครับเดี๋ยวพี่เอ็มของเราจะโชว์วิธีการจับงูจงอางด้วยมือเปล่าให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเชิญดูเลยครับพี่เอ็มพร้อมเปล่าจบเปล่าโอเคมันง่ายเกินไปหรือเปล่าต้องสัมภาษณ์แล้วต้องสัมภาษณ์แล้วอย่ารอเลยแบบกันนะครับอันตรายมากๆครับ It may look very easy right to catch the king cobra but please do not try to do this by yourself you will die after you try it ขอบคุณพี่เอ็มมากๆครับ Thank you so much พี่เอ็มแล้วเรามาดูงูตัวถัดไปดีกว่าครับ We move to see another one This is the sunbeam snake The name of this snake sunbeam snake Sunbeam snake has its name because its scale will reflect to the light and shine it color of rainbow You can see it shine in the light นี่คืองูแสงอาทิตย์ครับงูแสงอาทิตย์ได้ชื่อนี้มาเพราะว่าเกล็ดของเขานี่ครับสะท้อนกับแสงแดดนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเนี่ยเจ็ดสีของสีรุ้งครับมองดูสวยงามมากๆเลยถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะครับที่เห็นงูสวยงามแบบนี้เนี่ยแล้วก็งูชนิดนี้นะครับถึงแม้จะสวยงามแต่ว่าคนไทยก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับงูเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ว่าเชื่อว่างูชนิดนี้เป็นงูพิษอันตรายครับใครโดนกัดไปยืนอยู่กลางแดดเมื่อไหร่คนนั้นจะตายทันทีครับแต่ว่านิทานก็คือนิทานเพราะว่างูชนิดนี้เนี่ยมันเป็นงูที่ไม่มีพิษครับแล้วก็มีนิสัยไม่ดุร้ายครับไม่อ้าปากกัดใครง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองให้มันจับผมดูก็ได้ครับ So in Thailand we have some credible story about this snake that some of us believe that if anyone got bit by the sunbeam snake and then walk into the sunlight or the sunset that person will die immediately because of its venom but you have seen it's not true because this snake is the non-venomous snake of Thailand no venom and normally it's very tame.That doesn't bite anyone easily. Okay, ครับขอบคุณงูแสนนิดครับ Thanks for the sunbeam snake. งูชนิดนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปต้มยำสเน็คครับเพราะว่าถ้าใครเคยได้ยินนะครับงูสิงต้มยำงูสิงผัดเผ็ดงูสิงทอดกระเทียมก็มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงูชนิดนี้นะครับนอกจากเรากินมันได้แล้วเนี่ยมันเป็นงูที่มีประโยชน์ครับคอยกินหนูในธรรมชาติให้เราคอยลดอัตราการเกิดโรคฉี่หนู
ให้กับชาวนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจองูชนิดนี้นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามขับรถอยู่นะครับก็อย่าครับอย่าไปทับมันเลยหรือว่าอย่าไปตีมันตายเลยนะครับปล่อยให้มันไปกินหนูดีกว่านะครับขอสังเกตนะครับเราไปดูน่ารักน่ารักอีกตัวหนึ่งกันดีกว่าครับ so thanks for this one please don't eat this snake okay this one is very angryนี่คืองูทางมะพร้าวครับ This is the copperhead red snake or copperhead razor This snake will coil itself like spring as you can see and try to strike very fast and strike in any direction งูชนิดนี้ครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกเป็นงูในกลุ่มงูสิงเพราะฉะนั้นไม่มีพิษครับแต่คนไทยนะครับโอ้คนไทยตั้งชื่อเขาว่าตั้งชื่อว่างูเห่าม้าหรือว่างูเห่าไฟครับทำให้คนไทยคิดว่าเป็นพิษนั่นเองนะครับงูชนิดนี้นะครับถ้าสู้ไม่ได้สู้ไม่เก่งแบบนี้ครับพอมันรู้ตัวมันสู้ไม่ได้มันจะแกล้งตายครับทำตัวเหี่ยวลงไปเลยครับอ้าปากทำดีน้อยออกมาถ้าอยู่กับมือก็หายท้องออกมาเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่โชว์ท่านได้ชมกันเพราะว่าบางครั้งเวลางูชนิดนี้แกล้งตายมันตายจริงๆนั่นเองครับเราอยากจะเลี้ยงงูของเราให้ได้นานๆเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับมันสู้เก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่เขาเนี่ยเอางูกลับบ้านอย่างปลอดภัยดีกว่า please bring this snake back home safely I hope thank you don't try this by yourself and this is a very common one you can find if you travel in China maybe if youLucky chance. You can find that snake. You have seen many non-venomous snakes of Thailand. Now we move to see the real venomous snake. This is the mangrove cat eye snake. งูตัวนี้นะครับชื่อว่างูปล้องทองงูปล้องทองเป็นงูที่มีพิษครับแต่คนไทยเรานะครับเชื่อว่าถ้าเป็นงูพิษโดนกัดก็จะตายนะครับแต่อยากจะบอกเลยว่างูพิษจะมีงูกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่างูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังครับนั่นก็คืองูกลุ่มชนิดนี้นั่นเองเป็นงูที่ถ้าเราโดนกัดไปเนี่ยไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ถ้างูชนิดนี้มาเจอคนไทยครับตายครับเพราะคนไทยเราตีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นงูพิษงูไม่มีพิษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆเลยที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่ากรุงเทพครับไม่เจอแน่นอนเจอแค่เฉพาะป่าชายเลนทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเท่านั้นเองนะครับ So this is the mangrove cat eye snake The mangrove cat eye snake This snake has venom and still has venom But its venom cannot kill human Cause only little painful and little swelling at the bite siteWho wants to try? No, please don't try that. It's not worth it. And this... Too close. เกือบแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายครับ Remember, not deadly. Not deadly. But please don't get bit by any snake. And many Thai people believe that if you got bit by black and yellow snake, you will die. But you see, this snake has black and yellow. You will not die.But if it be the next black and yellow snake that we gonna show you, you will die for the next one. นี่นะครับดูงูสีนี้ไหมครับเหลืองดำนะครับคนไทยบางกลุ่มเชื่อว่าถ้าโดนงูเหลืองดำกัดแล้วจะตายครับถ้าเป็นงูป้องทองเนี่ยดำมากกว่าเหลืองนะครับโดนกัดไม่ตายครับแต่ถ้าเป็นงูเหลืองดำอีกตัวนึงครับถ้าโดนกัดไปตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วเนี่ยออกกัดเลยเดี๋ยว It starts to get angry in this jungleนะครับเกือบไปแล้วเมื่อกี้โหเกือบโดนหน้าแล้วครับไม่งั้นหน้าบวมเลยนะเดี๋ยวดูงูอีกตัวนึงดีกว่านี่ครับตัวนี้อันตรายนะครับเหลืองดำกล้องเท่ากันกับจำสีไว้เลยเหลืองดำกล้องเท่ากับนี่คืองูสามเหลี่ยมนั่นเองครับถ้าใครดูลิพิษมาช้านะนี่แหละครับที่เราลิพิษกันไปตัวนี้ได้ดูกันใกล้ๆเลยงูสามเหลี่ยมเป็นงูพิษอันตรายแบบมันนะครับเหลืองดำกล้องเท่ากันSo this is the deadly black and yellow. The deadly black and yellow will have black and yellow in the same proportion. This is the bad crest. The bad crest in Thai we call it Ngu Sam Liem, which means triangle snake. Because this snake has the elevated backbone that makes its body look like triangle shape along the body, as you can see. Unlike another snake that has round shape or oval shape body.นี่ครับงูสามเหลี่ยมนะครับงูสามเหลี่ยมได้ชื่อนี้มาเพราะว่าดูหลังของมันครับขึ้นมาเป็นหลังคานะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังมันยกตัวขึ้นมาสูงนั่นเองอีกอย่างนึงครับเวลาเอาไปลงหม้อครับเขาเอาอีโต้สับนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยม
ขึ้นมาเลยนะครับเป็นสองพีระมิดขึ้นมาเลยนั่นเองนี่แหละชื่อของมันครับตัวนี้ยังมีพิษอยู่ถ้ากัดพี่ท้าวไปนะครับพี่ท้าวก็ต้องไปโรงพยาบาลจุฬาเพราะใกล้สุดนะครับตอนนี้เลยแล้วก็มีโอกาสถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะครับแต่ทำไมพี่ท้าวเขาถึงกล้าอยู่ได้แบบนี้อย่างแรกเลยพี่เขาเล่นของครับกลัวครัวล้อเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงูสามเหลี่ยมมันเป็นงูประหลาดแต่ตอนกลางวันเนี่ยมันขี้เกียจครับอยากจะนอนแต่ถ้าตกกลางคืนเมื่อไหร่โอ้ใครจะมันครับมันจะปราบเปรียวว่องไวดุร้ายในเวลากลางคืนนั่นเอง So this brand crab still has venom and can kill Mr. Tom our staff by suffocation in this afternoon because its venom contains neurotoxin but you may wonder that why Mr. Tom he brave enough to hold this snake by the handFirst thing is, our staff, they are all crazy and insane. And the next thing is, the bad crab is a very strange snake. In the daytime, it will lazy, obstructive, and most likely to sleep. But when the night times come, it will be more faster and more aggressive than it's because this is the nocturnal snake that hunts only in the nighttime.So thanks Mr. Tuff for this is right today. ขอบคุณพี่ทัฟครับที่เสียชีวิตให้เราในวันนี้ดูว่าประมาณ6ตัวแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวเล็กๆนะครับแต่มีพิษอันหลากหลายมากๆเลยคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับ This is the most common venomous snake and this is the little dangerous one. Every Thai people know the name. ชื่ออะไรครับจำได้ไหมงูอะไรครับเขียวขอบคุณครับนี่ครับคืองูเขียวหางไหม้นั่นเองนะครับงูชนิดนี้ครับถ้าใครโดนกัดไปก็ได้หยุดงาน3วันเพราะพิษของมันออกที่ต่อระบบเลือดนะครับแล้วก็พบได้บ่อยครับถ้าใครเคยเจอในบ้านแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยในกรุงเทพก็เจอมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับควรจะระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันเนี่ยมีต่อมจับความร้อนครับถ้าเราเจอมันระยะใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะฉกเราได้เลยแม้ว่าเราจะไม่เคลื่อนไหวก็ตามนะครับพอสังเกตนะเดี๋ยวไปดูงูอีกตัวหนึ่งดีกว่าเมื่อกันไปครับงูที่สาวได้เนี่ยงูที่สามารถส่งเสียงได้นั่นเองตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปิดเทอมแล้วนะคะน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะก็อาจจะพาบุตรหลานนะคะเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพหรืออาจจะพาบุตรหลานไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนช้อปปิ้งหรือว่าไปเรียนพิเศษก็แล้วแต่นะคะพี่อิฟนะคะก็มีแอปพลิเคชันดีๆนะคะนำเสนอสำหรับที่พักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักวันเดียวชั่วคราวหรือว่าพักตลอดทั้งเดือนเป็นวีคเป็นสัปดาห์ก็ได้นะคะพี่อีฟก็แนะนำเป็นแอปนี้เลยแอป Agoda นะคะเป็นแอปจองโรงแรมชื่อดังนะคะซึ่งพี่มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะ Agoda นี่นะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะพี่อีฟอยู่แถวปทุมวันมาเที่ยวแล้วกะว่าจะค้างคืนแถวตรงเนี้ยสักคืน2คืนนะคะเราก็สามารถเลือกเข้าไปนะคะในแอปของเขานะคะสามารถเลือกวันจองนะคะสำหรับนอนเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์จะเป็นกี่วันก็ได้นะคะตามที่เราพักผ่อนนะคะแล้วก็จำนวนผู้พักก็สามารถเลือกได้นะคะจำนวนห้องก็ได้แล้วก็เขตที่เราต้องการพักนะคะตรงนี้พี่อิฟเลือกเป็นปทุมวันนะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยนี่เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะเลือกตามความต้องการของเราแล้วเราก็จะได้ห้องพักนะมีหลายเรทราคามากว่าจะเป็นเรทต่ำสุด658บาทแบบเบาๆชิลๆหรือว่าจะเป็นเรทที่ราคาแรงขึ้นมาหน่อย800 900 1,000 1,800แล้วแต่เราเลยค่ะมีทุกช่วงราคานะคะแล้วก็สามารถจองล่วงหน้าได้อีกด้วยนะคะซึ่งแอป Agoda นะคะไม่ใช่ว่าจะมีจองโรงแรมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะเขายังครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลกเลยไม่โหลดไม่ได้แล้วนะมีไว้อุ่นใจมากๆเลยค่ะแอป Agoda นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS เลยซึ่งพี่อีฟนะคะก็ได้ทิ้งลิงก์ทั้งระบบ Android และก็ iOS ใครสะดวกระบบไหนก็กดลิงก์ระบบนั้นเลยตรงนี้รีบโหลดกันเยอะๆนะคะเมื่อกันไปครับงูที่สาวได้เนี่ยงูที่สามารถส่งเสียงได้Thank you.